คุณดำน้ำได้ลึกแค่ไหนครับเชื่อไหมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ดำน้ำตัวเปล่าๆได้ลึกถึง80เมตรพวกเขาไม่ใช่ฮีโร่อะควาแมนนะครับแต่เป็นชาวเลที่อาศัยอยู่ที่ราไวย์คุกกี้เคยไปภูเก็ตเปล่าน่าจะเคยได้ยินชื่อหาดราไวย์นะเคยๆสวยมากที่นี่แหละครับเป็นบ้านของชุมชนชาวเล3กลุ่มชื่อว่ามอแกนมอแกลนและอุรักลาโวยรวมๆกันหลายพันคนเลยนะครับฝรั่งเรียกพวกเขาว่าเป็นซียิปซีหรือว่ายิปซีแห่งท้องทะเลและพวกเขานี่แหละเป็นเจ้าของงานวิจัยที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นนักวิจัยด้วยเหรอใช่แล้วมาลองฟังเรื่องราวของพวกเขากันดูนะครับชาวเลอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ไม่นานนี้เกิดมีนายทุนเข้ามาอ้างสิทธิ์โฉนดที่ดินของราไวย์จะเอาไปทำโรงแรมใจร้ายนั่นเป็นที่มาให้พวกเขารวมตัวกันทำงานวิจัยและเอาไปต่อสู้ในชั้นศาลครับสุดยอดแล้วเขาทำงานวิจัยแบบไหนเหรอเขาก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานต่างๆมายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วคนที่ออกโฉนดซึ่งมาภายหลังถือว่ามาทับสิทธิ์เขาเริ่มจากเขาเก็บตัวอย่าง DNA ของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ไปตามหา DNA ของบรรพบุรุษครับเอามาเทียบกันซึ่งตรงนี้แหละก็มีความบังเอิญเกิดขึ้นคือวันนึงอ่ะมีชาวเลคนนึงจะซ่อมบ้านแล้วตอนที่กำลังตอกเสาลงไปปรากฏว่านั่นไปเจอโครงกระดูกที่อยู่ใต้ดินเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังเจอพวกเปลือกหอยแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณต่างๆฝังอยู่ด้วยกันด้วยนั่นแหละครับพอเอามาตรวจ DNA ก็พบว่าเป็นต้นตระกูลของเขาเองที่นอนดูแลลูกหลานมาแล้วกว่า300ปีพวกเปลือกหอยข้าวของเครื่องใช้ก็กลายเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมไปด้วยถูกไหมเหมือนเวลาเราขุดเจอสุสานฟาโรห์แล้วก็ทำให้รู้จักประเพณีของการฝังศพในสมัยนั้นใช่แล้วคุกกี้ตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าชาวเลสมัยก่อนมักจะฝังศพไว้แถวใต้บ้านตัวเองนี่แหละทีนี้พอเราไปขุดเพิ่มที่บ้านอื่นๆก็เจอร่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เอามาทดสอบ DNA อีกสุดท้ายก็สามารถยืนยันได้ว่าร่างเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวเลที่ยังอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้จริงๆเป๊ะเลยแต่ทีเนี้ยมันดันมีอุปสรรคนะสิเมื่อนายทุนเจ้าของโรงแรมนั้นน่ะก็เป็นลูกหลานชาวเลเหมือนกันเฮ้ยอะไรจะดราม่าขนาดนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากชาวเลทุกคนในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลปู่ย่าตาทวดแล้วเอามาเขียนเป็น Family Tree หรือผังตระกูลซึ่งสามารถย้อนไปได้ไกลถึง7รุ่นเลยสามารถยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวในปัจจุบันเนี้ยตั้งรกรากมานานแล้วและนี่แหละทำให้เขาสามารถชนะคดีได้ในที่สุดครับเย้นี่มันไม่ใช่งานวิจัยธรรมดาแล้วมันเดิมพันด้วยความอยู่รอดเลยนั่นเนี่ยชาวเลคนนึงได้กล่าวไว้ว่าถ้านายทุนแพ้นายทุนก็แค่รวยน้อยลงแต่ถ้าชาวเลแพ้ชาวเลไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายงานนี้ยังได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของสกว.ประจำปี2016อีกด้วยนะครับมันน่าทึ่งนะที่เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ทำโดยนักวิทยาศาสตร์หรือศาสตราจารย์ที่ไหนแต่ชุมชนชาวเลนี่แหละที่เป็นแกนหลักสำคัญตลอดทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นงานวิจัยจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับใครๆก็สามารถทำได้และอาจจะสามารถช่วยชุมชนเราได้ด้วยชอบมีคนมาจอดรถขวางหน้าบ้านคุกกี้แบบนี้คุกกี้ลองทำเป็นงานวิจัยได้ไหมอ่ะก็ลองดูได้นะกฎหมายบนโลกเราหลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะแก้ไขหรือปรับปรุงโดยข้อมูลจากงานวิจัยเหมือนกันใครจะไปรู้ล่ะงานวิจัยของคุกกี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะจะเริ่มยังไงดีนะลองเก็บข้อมูลผลกระทบกับคนในไซก่อนดีกว่า แค่คิดก็สนุกแล้วสิถ้าท่านสนใจอ่านงานวิจัยฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ